เราอยากให้ทุกคนกลับไปมองค้นลงไปในหัวใจของตัวเองอะว่าเราจะอยากให้ใครสักคนหนึ่งตายเพียงเพราะว่าเขาคิดไม่เหมือนเราแค่นั้นหรอสมมติว่าถ้าคุณมายืนอยู่หน้าเราตรงนี้แล้วคุณบอกว่าคุณอยากให้พ่อของเราอะตายเพราะพ่อของเราอะเชื่อไม่เหมือนคุณคุณกล้าพูดกับเราอย่างนั้นไหมมันใจร้ายมากเลยนะอีกแล้วเหรอวะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วเหรอรวมๆเป็นความรู้สึกแบบอึมครึมครับแต่ว่าเราว่าเคสวันเฉลิมมันคือมันทำให้เรารู้สึกว่าใครก็ได้อะเออมันอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้เป็นความรู้สึกที่เราคิดว่าไม่ควรเกิดขึ้นมันคือแบบอีกแล้วเหรอวะแม้แต่อธิบายให้เด็กเข้าใจก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ make sense อะในแง่ที่ว่าแบบไอ้เหี้ยคนคนนึงไม่ว่าเขาจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามอะแล้วถูกอุ้มคืออันนี้พูดบนสมมติฐานที่เขาถูกอุ้มเพราะการแสดงความคิดเห็นนะถูกไหมเพราะว่าสุดท้ายความเลวร้ายที่สุดของการอุ้มมันคือเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเพราะเหตุผลอะไรมันเราทำได้แค่สันนิษฐานแต่ถ้ามันเป็นสมมติฐานเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมแน่ๆไม่ว่าจะเกิดกับใครฝั่งไหนก็ตามในที่ไหนก็ตามบนโลกนี้อะไรเงี้ยพ่อของเราก็เป็นผู้ลี้ภัยการเมืองที่ออกจากประเทศไปหลังการรัฐประหาร2557พอเราเจอข่าววันเฉลิมขึ้นมาเราก็นึกถึงพ่อตัวเองว่าพ่อเราก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้ถ้าเขาไม่เดินทางไปประเทศที่3ได้ทันเวลารู้สึกนิ่งนะครับมันเกิดขึ้นแล้วหรอเพราะก่อนหน้านี้ต้าก็พูดติดตลกเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมหายไปนะครับก็คือผมถูกเก็บแล้วหาไม่เจอแล้วก็ตกใจมานิดนึงนะครับตกใจค่อนข้างมากเพราะว่าจริงๆครอบครัวผมเนี่ยก็รู้จักคุณวันเฉลิมมาตอนช่วงรัฐประหารนะก็รู้จักค่อนข้างสนิทดีเพราะเขาสนิทกับน้องสาวผมก็ตอนเจอครั้งแรกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าร้องไห้นะเสียใจที่น้องถูกอุ้มและในขณะเดียวกันก็เสียใจที่เราไม่สามารถที่จะทําให้กระบวนการยุติธรรมในบ้านเราฝ่ายศาลเนี่ยมันน่าศรัทธาศักดิ์สิทธิ์จนเดินเข้าไปใช้ในทุกกรณีที่เห็นต่างมันก็เสียใจ2ระดับนะแต่การใช้ความรุนแรงไม่ว่ากับใครก็ไม่ควรเกิดขึ้นอันดับแรกเลยก็คือเราค่อนข้างโกรธแล้วล่าสุดเนี่ยก่อนที่คุณวันเฉลิมจะถูกอุ้มอะค่ะเรายังเห็นFacebook ของเขาอยู่ไม่นานเราก็กดเพื่อที่จะขอเฟรนด์เขาอะค่ะเป็นเพื่อนกันใน Facebook แต่ปรากฏว่าวันต่อมาเขาก็มีข่าวถูกอุ้มที่กัมพูชาตอนแรกเนี่ยก็เจอน้องเนี่ยก็เป็นเด็กหน้าหยิกอะไรอย่างนี้นะถ้าพูดถึงเวลาที่คนยังไม่สัมผัสกันมากจะรู้สึกว่ามันเทรนแล้วก็หน้าหยิกแล้วก็มีมุมที่เรียกว่าเป็นเด็กขบถบุคลิกนิสัยของต้าเนี่ยเป็นคนร่าเริงสดใสนะครับมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะทุกครั้งนะครับไม่ว่าเรื่องราวจะเครียดอะไรยังไงก็ตามด้วยความที่ว่าต้าเนี่ยเขาทำงานในเรื่องของการสร้างสันติเนี่ยเพราะฉะนั้นบริบทของการตลกขบขันเนี่ยมันทำให้เรื่องที่คุยอ่ะมันซอฟต์ลงในช่วงที่เขาลี้ภัยเวลาที่มีประเด็นทางที่เกิดขึ้นกับคนที่เปราะบางเนี่ยอย่างโรฮิงญาชาวอุยกูอะไรพวกนี้เขาก็จะหาข้อมูลว่าในประเทศไทยคิดเห็นยังไงแล้วเขาเอาไปประมวลผลแล้วเขาก็จะพูดออกมานะครับผ่าน Facebook นะครับผ่าน YouTube บ้างนะครับไม่ว่าจะกับใครที่มีความคิดทางการเมืองแบบไหนความเชื่อความศรัทธาแบบไหนไม่มีใครควรถูกอุ้มหายหรือถูกทำให้ตายอย่างเช่นที่มีการพบศพผู้ลี้ภัยที่แม่น้ำโขงที่เคยเกิดขึ้นเพราะว่าความคิดเห็นต่างที่มันเกิดขึ้นกับรัฐมันเกิดขึ้นกับทุกคนอยู่แล้วในช่วงเวลานี้แค่คุณอาจจะต้องไปเปิดแอคหลุมทวิตเตอร์ของใครบางคนหรือว่ากรุ๊ปแชทไลน์ของใครบางคนเขาก็อาจจะ
โมโหแล้วจัดการกับใครก็ได้อย่างนี้หรอเราว่าบางทีเรายึดติดอยู่กับว่าทำไมมึงไม่รู้จักเขาซะหน่อยไม่ใช่คนบ้านเราซะหน่อยทำไมไปเรียกร้องให้จอร์จฟลอยด์ที่อยู่อเมริกาคือเราว่าสุดท้ายมันเราเอาคำว่าบ้านเขาบ้านเราออกไปได้เลยมันเป็นก็เป็นเรื่องของคนที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยแล้วเขามันเกิดสิ่งนี้กับเขาทำไมเราพูดถึงเขาไม่ได้วะทำไมเราแสดงความเห็นกับเขาไม่ได้ทำไมเราจะใช้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนในการที่จะพูดคุยกันแล้วหาคำตอบที่มัน make sense กับการที่เราจะบอกลูกเราได้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้ว work หรือไม่ work เพราะอะไรแล้วลูกควรจะรู้โลกที่มันเป็นในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยอยู่ดีๆก็หายไปอุ้มหายไปเนี่ยมันไม่มีกระบวนการอะไรมันสร้างความกังวลมันสร้างทั้งความคาดหวังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะหายไปเฉยๆแล้วจะกลับมาไหมมันไม่มีมันแย่ยิ่งกว่าการโดนจับตัวการโดนจับกลัวมันมีกระบวนการที่จะทำรองรับญาติมันยังได้คุยกับผู้เสียผู้ที่โดนจับยังมีทนายยังได้สู้กรณีพวกนี้มันเป็นรัฐพันลึกสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นมันต้องมองไปในอนาคตเมื่อเรามีรัฐบาลมีระบบกฎหมายที่มันเป็นประชาธิปไตยมันคุ้มครองสิทธิ์ของพวกนี้มันจะต้องไม่ถูกลืมมันก็ต้องมีการขุดมีการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลักฐานต่างๆมันต้องถูกรวบรวมไว้ให้เป็นระบบครับแล้วก็ดำเนินคดีย้อนหลังให้ได้ถึงแม้เวลาจะผ่านไปแบบเป็น10-20ปีแต่เราเชื่อว่าถ้ามันมีการพูดถึงไม่ให้เงียบมีการแลกเปลี่ยนถกเถียงกันเราเชื่อว่าสุดท้ายแล้วสังคมมันจะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นในทางใดทางหนึ่งแล้วมันจะผลิยอดไปเป็นกฎหมายมันจะผลิยอดไปเป็นภาพยนตร์มันจะสร้างแรงบันดาลใจให้ใครสักคนรู้มาทำอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยหรือหลายๆคนเองก็ตามมันอาจจะเป็นเรื่องยากถ้าเราจะหวังเรียกร้องขอความเมตตาหรือความเป็นธรรมจากรัฐบาลที่ไม่รู้ว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้หรือเปล่าแต่พวกเราทุกคนน่ะต้องพูดออกมาต้องแสดงออกมาว่าพวกเราเห็นว่าเรื่องนี้มันไม่ปกติมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยแล้วไม่ใช่สิ่งที่เราทุกคนน่ะควรจะยอมรับให้มันเป็นเรื่องปกติด้วยเรารู้สึกว่าถ้าทุกคนไม่ส่งเสียงออกมาทุกคนรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วไม่มีใครรวมตัวไม่มีใครพูดไม่มีใครส่งเสียงอ่ะสักวันนึงมันอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ถูกอุ้มยิ่งเราปล่อยให้เฉพาะคนที่ปากกล้าหรืออะไรเงี้ยออกมาพูดเป็นแค่คนไม่กี่คนที่ต้องออกมาพูดแล้วโดดเดี่ยวจากสังคมอะไรเงี้ยนั่นแหละมันยิ่งทำให้โอกาสที่เขาจะโดนอันตรายมันมีมากขึ้นไงแต่ถ้าเราเลือกที่จะแบบเฮ้ยพูดออกมาพร้อมๆกันอะไรเงี้ยมันยิ่งจะช่วยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยากขึ้นในอนาคตเพราะว่าการอุ้มแล้วหายอ่ะมันคือการสร้างความเงียบไงมันคือการทำให้คนคนหนึ่งที่เป่งเสียงอยู่เนี่ยเงียบออกไปจากสังคมอ่ะแต่ถ้าเราไม่ยอมที่จะเงียบอ่ะมันก็อาจจะทำให้เขารู้ว่าเฮ้ยอุ้มอ่ะมันไม่ได้หายไปนะแต่ว่ามันยิ่งทำให้คนอ่ะยิ่งไม่พอใจยิ่งโกรธแค้นต่อการที่เขาใช้อำนาจแบบนี้อยากจะบอกว่าเราเปลี่ยนใจแล้วเราจะไม่หยุดเราจะไม่เข้าไปหาความสบายจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมตั้งใจว่าผมจะหยุดพยายามที่จะอยู่อย่างสงบทํามาหากินมีเงินใช้พอแล้วแต่ตอนนี้มันเหมือนกับเราถูกจ่ายไปด้วยชีวิตของเพื่อนเรานะครับเราจะไม่หยุดเราจะทําถ้ามันจะต้องถูกอุ้มจะซื้อเพิ่มด้วยชีวิตอีก1ชีวิตสังคมก็อาจจะต้องทบทวนนะครับอยู่ไหนฮะถามว่าอยู่ไหนถ้าสามารถส่งเสียงได้ทุกคนเป็นห่วงมากนะแล้วถ้ามีความสามารถยังมีความสามารถเป็นขบถอยู่อีกในหัวนะช่วยบอกคนที่จับตัวแกไปทีว่าปล่อยเถอะจับผมมาก็ไม่ได้อะไรหรอกถ้าเห็นอยู่ก็ส่งเสียงมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าสามารถทำได้